สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปองก็ทำมาเพื่อจะตอบคำถามของพี่คนนึงนะคะที่ถามปองเข้ามาว่าทำยังไงให้ตัวหนังสือวิ่งเวลาเราไลฟ์สดนะคะนี่เลยนะคะแอปที่ปองใช้ก็เป็นสตรีมยาร์ดนะคะเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาในหน้าสตรีมยาร์ดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็ให้มาที่ตรงแบนเนอร์ตรงนี้นะคะนี่นะคะนะสมมติเราของปองก็มีอยู่แล้วก็แค่เราติ๊กตรงนี้นะคะแค่นี้เองแล้วก็เนี่ยค่ะตัวหนังสือเราก็จะวิ่งได้แล้วนะคะไม่มีอะไรยากเลยนะคะแค่ติ๊กนะคะถ้าอยากให้เขาหยุดวิ่งแล้วก็ตึ๊กแค่ตรงนี้เองนะคะนี่เดี๋ยวปองจะลองทำให้ดูใหม่นะคะเขียนข้อความเพิ่มใหม่ก็ได้นะสิคะนี่นี่แค่นี้เองค่ะเราก็ติ๊กคำว่า at score bottom แล้วก็ at คำว่าติ๊กตรงคำว่า at stock score bottom นะคะแล้วก็คิดว่า at banner นี่นะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ติ๊กไปที่เขานี่แค่นี้เขาก็จะวิ่งนะคะง่ายใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าอยากให้เขาหยุดวิ่งหรือเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็แค่ติ๊กตรงนี้นะคะแม้อันอื่นก็จะวิ่งแทนถ้าเราอยากให้เอาออกแล้วก็ติ๊กออกนี่แค่นี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวปองให้ทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะมาตรงนี้นะคะตอนแรกก็คือสมมุติว่าตอนแรกก็อยู่ตรงนี่ก็คือหน้าตาสตรีมยาร์ดของเรานะคะคือเราพร้อมที่จะไลฟ์แล้วใช่ไหมเราอยากจะไปที่ข้อความที่เราต้องการพิมพ์ใช่ไหมคะก็ให้มาตรงนี้นะคะตรงแบรนด์ตรงแบรนด์ตัวที่สองผมอ่านว่าตรงแม่นนะคะและถ้าเราจะเลือกให้อะไรโชว์เราก็ติ๊กเอาตรงนี้เลยนะคะนี่เอ้าไมโครโฟนปิดอยู่หรอนี่หรืออะไรอย่าบอกนะว่าไมโครโฟนปิดอยู่แค่ติ๊กหรือจะให้ข้อความโชว์ก็ติ๊กตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะพิมพ์ให้ข้อความเพิ่มนะคะมาตรงนี้นะคะ create banner อะไรสักอย่างนะคะตรงนี้นะติ๊กเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์ว่าวิ่งพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะซึ่งนะคะแล้วก็ลองทำให้ดูช้าๆนะคะแล้วก็มาติ๊กตรงคำว่า score accord bottom อะไรนะทิกเกอร์สักอย่างนะคะแล้วก็ติ๊กนะคะนี่แล้วก็ as banner นี่แล้วก็พิจิ้มเข้าไปตรงที่ทิกเก็ตอย่างนี้นะคะแล้วก็จะให้เขาวิ่งเขาก็จะวิ่งนะคะถ้าเราติ๊กนี่นะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ข้อความที่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาวิ่งเราก็แค่นี่หรือถ้าอยากได้ข้อความปกติแบบไม่วิ่งนะคะเดี๋ยวปองก็จะพิมพ์เหมือนเดิมค่ะพิมพ์ข้อความเหมือนเดิมค่ะไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งไม่วิ่งนะคะไม่ต้องติ๊กคำว่า add score นะคะเพื่อนเห็นใช่ไหม score เนี่ยตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ย score อะไรปองก็เขาอ่านว่า score accord bottom ไม่ต้องติ๊กคำนี้นะคะแค่ติ๊กคำว่า add bannerดึงเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้ตัวหนังสือที่ไม่วิ่งแค่นี้เองค่ะปองก็หวังว่าพี่ๆที่ถามปองเข้ามาจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะสอบถามปองเพิ่มเติมได้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะปองอาจจะไม่มีคำอธิบายที่เป็นวิชาการเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าพี่เขาจะเข้าใจหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็รบกวนคุณพี่อ่ะคอมเมนต์ถามปองอีกทีนะคะเดี๋ยวปองจะทำคลิปที่อธิบายช้าๆแล้วก็เข้าใจง่ายกว่านี้มาใหม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
รักฟองน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะ